เตือนเลยนะก็อย่ายุ่งยากนะวันนี้กูเดี๋ยวพวกมึงมาอยู่เฉยๆนิ่งๆไงไม่ยุ่งกับกูนี่เจ๊วันนี้ถ้าเกิดว่าทีมงานคนไหนทำตัวให้อัดหรือว่าทรมานลำบากใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะเรียกไปด่าเลยนะเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ทุยทุยทุยตามไม่เลิกเลยวันนี้แต่งหน้าทำไมต้องตามด้วยอ่ะแต่งหน้านอนไม่จัดแต่งหน้าทำงานก็คือวันนี้มีถ่ายที่จะสอนแต่งหน้าลูกค้าเราจะมีวิทยากรสอนแต่งหน้าลูกค้าแล้วก็ไปเจอกับพิมพ์ริพายตัวจริงได้บอกเคล็ดลับการแต่งหน้าการดูแลผิวหน้าอะไรอย่างนี้ก็เลยจะถ่ายรูปให้ลูกค้าดูว่าเราจะแต่งหน้าเปลี่ยนลุคนะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงได้นะแค่เพียงเมคอัพหาตังค์พวกมึงนี่แหละข้าวต้องแดกทุกมื้อที่ต้องแบบว่ากินกันคนละ3จานนี่เติมแล้วเติมอีกค่าไฟเปิดกันไม่พักเลยเหี้ยวเลอะขอบต้องที่บ้านมาทำให้โอ้สารพัดสารเพเหี้ยต้องทุกวันนี้นี่กูสั่งเครื่องหยุดการนอนกลมาให้พวกมึงแล้วคนละ300,000อีดอกกูสั่งมาแล้วทั้งหมด30ล้านแต่ก็ต้องทำเพราะว่าหนวกหูจริงเป็นภาระทุกอย่างกูบอกแล้วว่าให้เอาลูกกูขึ้นยิ่งที่บ้านแล้วก็กราบไหว้กูจริงเหนื่อยมากแต่ก็ต้องทำงานต่อไปนี่แล้วกูเตือนเลยนะว่าอย่ายุ่งยากนะวันนี้พี่เขาจะทำงานกันนะแล้วกูจะทำงานแล้วกูเบื่อพวกมึงมากอยู่เฉยๆนิ่งๆอย่ามายุ่งกับกูนี่แหละพี่พวกผมมามืออาชีพอาชีพพี่จะโดนด่าทุกคลิปเลยอีกสักอย่าในคอมเมนต์ในมืออาชีพเนี่ยนี่เจ๊วันนี้ถ้าเกิดว่าทีมงานคนไหนทำตัวให้อึดอัดหรือว่าทรมานลำบากใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะเรียกไปด่าเลยนะเราแซ่บปากริพายวันนี้ลุคของเราจะแต่งเป็นทั้งหมด7-9ลุคนะคะก็คิดว่าน่าจะจบกัน3วันนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเคลียร์นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจว่าการแต่งหน้าเนี่ยเปลี่ยนคนจริงๆนะคะเปลี่ยนจากม้าเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่งได้นะคะตามแต่ที่เราอยากจะแต่งในแต่ละวันนะคะในการแต่งหน้าของเราวันนี้ลุคอะไรคะพี่นุ่นอันนี้ natural look ก่อนอันนี้ลุคแรก natural ก็คือเหมือนไม่ได้แต่งนะคะ make up no make up นะคะ สำหรับการตอแหลว่าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะแต่ว่าแต่งเพราะว่าความจริงแล้วเราหน้าเครียดนะคะก็จะสอนคนที่มาเรียนแต่งหน้าด้วยลำพังตัวพิมพ์เองเนี่ยก็ปากดีทุกวันไม่ได้มีอะไรเก่งแต่ว่าเราก็จะเรียกคนที่เก่งนะคะมาสอนทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะคนที่เป็นสายอาชีพนี้นะคะก็จะมาสอนลูกค้าที่ลงคอร์สแต่งหน้าเรียนแต่งหน้ากับเราได้เจอพิมพ์ริพายนะคะได้รับคำแนะนำด้วยนะคะตัวเป็นๆแล้วก็ได้เรียนแต่งหน้ารวมถึงเครื่องสำอางที่ใช้แล้วเห็นผลจริงในวันนั้นๆค่ะไอ้แต่งไม่แต่งนี่คือผู้หญิงดูออกไหมว่าแบบคนไหนแต่งคนไหนไม่แต่งกูดูออกกระทั่งคนตอแหลไม่ตอแหลเลยอีดอกจริงๆคือแบบว่าคือเอาอย่างว่าแต่เรื่องแต่งหน้าแหละเอาเรื่องสันดานกูก็ดูออกจริงๆถ้ามันเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยกูรู้เลยว่าเป็นไฟเพราะว่าเพื่อนกูเรียบร้อยเรียบร้อยท้องก่อนตลอดจริงอันนี้คนละเรื่องแต่ว่าอยากพูดเป็นคนพูดไปเรื่อยหน้าลุคนี้นะคะนัดกินข้าวกับผู้ชายมือแรกนัดเดทอะไรเงี้ยกินข้าวกับผู้ชายมือแรกแล้วก็แบบว่าสุดท้ายก็ไม่ได้กินเพราะว่ากินได้กินมื้อเช้าทีเดียวเลยอะไรเงี้ยเพราะแยกกันก่อนอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่ตายเพราะว่าหน้าเราคือเหมือนเราไม่ได้แต่งแต่สุดท้ายแล้วก็สวยเป็นธรรมชาติจริงๆแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าให้ล้างหน้าเพราะว่าก็จะเห็นท่าแท้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แต่งจริงๆนะอะไรทั้งหมดทั้งมวลเลยนะทุกลุคตรงนี้ตอนแหลที่สุดดูแบบว่าดูเคลียร์ที่สุดเลยแบบว่าหน้าไม่เมคอัพไม่เยอะเลยแต่ว่าแต่งยากสุดแล้วลุคเนี้ยเอาจริงยอดหน้าใหม่เป็นไงดีมันดูหวานกว่าที่เราถ่ายมาสมัยก่อนเลยนะดูแข็งๆนะรอบนี้ดีนะมันดูธรรมชาติน่าจะหาผลได้แล้วน่าจะหลายคนเลยแหละน่าจะหนักๆเลยน่าจะได้ใช้พี่ว่านะไม่นอนแล้วไม่เหงาแล้วบิวตี้พายลุคที่2นะคะก็จะแต่งเป็นสไตล์สาวเก่านะคะขยับขึ้นมานิดนึงนะคะจากเนเชอรัลนะคะก็จะเพิ่มสเต็ปขึ้นมาหน่อยนึงนะคะในวันนั้นในวันจริงเราจะสอนแต่งหน้ากันแบบนี้ไหมพี่นุ่นสอนสิเห็นไหมใช่ไหมได้ทั้งใช้งานได้จริงนะคะในการที่เราจะมีการสอนแต่งหน้านะคะวันที่จะนัดกับผู้ชายที่แต่งตัวจัดหรือว่าแต่งตัวแรงนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ชายที่เป็นผัวเก่าคือตีลังกาการแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะตีลังกาหมายถึงว่าตีลังกาเวลาตีลังกานะคะเรื่องเกี่ยวไหมกับการแต่งหน้าไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าเราอยากพูดถ้าเกิดว่าใครที่จะเจอกับแค่แบบไหนนัดเดทแบบไหนก็คือเราสอนในวันนั้นๆด้วยนะคะ
ไม่อยากได้ยินอะไรแบบนี้อ่ะไม่อยากได้ยินแบบนี้วิวดิรู้สึกว่าแป๊บเดียวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลุคได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันแต่งจริงนะคะวันที่เราจะไปแต่งกันในวันนั้นวันที่เราสอนกันนะคะก็นิดเดียวทริคเล็กๆนะคะก็เปลี่ยนลุคได้แล้วค่ะลมพัดอ่อนๆกลิ่นโชยเตะจมูกอากาศดีจริงๆเลยค่ะคุณพิงครับใครส่งดอกไม้ให้ดูดิพายลุคที่3จะเป็นลุคที่สวยหรูดูแพงดูแต่งหน้าเป็นแต่งหน้าเก่งและดูเรียนมาค่ะแต่งออกงานเนาะพรุ่งนี้แบบไปทำอะไรออกงานค่ะเป็นงานแต่งผัวเก่าที่แบบว่าจะไม่โดนคนนินทาก็คือไปถึงปุ๊บจะรู้เลยว่าสวยกว่าเจ้าสาวอะไรเงี้ยชนะเจ้าสาวอะไรเงี้ยที่เลือกไปเพราะว่าผู้ชายโง่อะไรเงี้ยแต่ไม่ข่มเจ้าสาวค่ะลุคนี้เป็นชื่อลุคว่าลุคแต่งข่มเจ้าสาวสำหรับลุคนี้นะคะเหมาะมากกับการได้เอาไปออกงานงานแต่งงานบวชนะคะงานกฐินนะคะเหมาะมากค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ลุคนี้สามแสนไหมหมายถึงค่าอะไรค่าอะไรอ่ะโยนจะโยนก็โยนอ่ะเนี่ยจะคลิปจะคับไม่มีบิวตี้พายลุคที่4นะคะเป็นลุคของความโกลว์ความฉ่ำนะคะความหน้ามันความหน้าเมื่อความหน้าแบบหน้าเจ็ดนะคะบอกเลยนะคะว่าเซ็กซี่นะคะหน้าฉ่ำๆนี่คือความเซ็กซี่นะคะความหน้าล่อความหน้าบีบีนะจะบอกกันให้ฟังว่าเหมือนไปงานบุญนี่หรอแล้วถึงเราปิดได้ดีแล้วมือรูปหน้าแต่ก็เซ็กนะก็เอกอยู่เป็นแบบสาวมั่นใจนะคะสายฝรั่งค่ะนิโก้ได้นะหรือว่าญี่ปุ่นได้จ้ะได้หมดอ่ะได้หมดเราเลยขอเห็นบิวตี้พายแล้ววันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่นุ่นนะคะพี่ตี้บล็อกเกอร์นะคะแล้วก็จางจะไปช่วยนะคะสอนแล้วก็แนะนำนะคะคุณลูกค้านะคะที่อยากแต่งหน้าเป็นนะคะภายในวันเดียวนะคะนางกับทีมงานแล้วก็พิมพ์รีพายแล้วก็น้องๆ นะคะจะเอาเครื่องสำอางที่มีคุณภาพแล้วก็ช่างแต่งหน้าที่เป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพแต่งหน้าเป็นในวันเดียวพร้อมอุปกรณ์มากมายแล้วเจอกันตามที่นัดหมายนะจ๊ะเขาถ่ายตังค์ให้หรือเปล่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้หรออืมไม่ใช้นี่ลูกค้าจ่ายตังค์แล้วนี่เขาให้ตังค์แล้วหรออืมแอปเบบุ้งชาขอเชิญมาอยู่บนริมฝีปากพิมพ์ริพายนะคะเจ๊ค่อยๆเปิดนะเปิดเบาๆค่อยๆช้าๆเอาใหม่ กั้นใจก่อนเปิดขออนุญาตเจ้ากรรมนายเวรก่อนบอกเปิดทางตั้งใจหน่อยเขามีพระคุณสวยเนาะรู้สึกเบาเนาะรู้สึกเบาปากดีอ่ะรู้สึกคนดีมากอ่ะดีอ่ะเขาให้ตังค์แล้วใช่ไหมให้แล้วโอเค